เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หลังจากปล่อยจรวดขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดยานอวกาศโครงการ DART ของ NASA ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเพื่อเบี่ยงเบนวิถีโคจรโดยภารกิจนี้จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมพร้อมกันนะครับ26กันยายนหรือว่าเป็นช่วงเช้าวันที่27กันยายนเวลาประมาณ 5:00 นตามเวลาประเทศไทยบ้านเราครับสำหรับภารกิจ DART หรือ Double Asteroid Redirection Test ขององค์การ NASAเป็นการทดสอบวิธีการป้องกันโลกจากการพุ่งชนของวัตถุในอวกาศขนาดใหญ่ครับโดยจะใช้วิธีการส่งดาวเทียมไปชนกับวัตถุที่พุ่งเข้ามายังโลกเพื่อเปลี่ยนเส้นทางวงโคจรของวัตถุนั้นๆเพราะแม้ชั้นบรรยากาศโลกจะเผาผลาญวัตถุที่พุ่งเข้ามาได้แต่ก็เผาได้จนหมดแค่วัตถุที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับย้อนกลับไปเมื่อพฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาได้มีการส่งยานอวกาศ DART ด้วยจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ขึ้นสู่อวกาศจากฐานปล่อยจรวดในแคลิฟอร์เนียเพื่อเดินทางไปพุ่งชนกับดาวเคราะห์น้อย Dimorphos ซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณสนามโคลอสเซียมในประเทศอิตาลีครับโดยแอนเดรียไรลี่ผู้บริหารของภารกิจ DART จาก NASA กล่าวว่าภารกิจนี้จะช่วยให้เห็นความเป็นไปได้ของระบบการป้องกันวัตถุและการคุกคามจากนอกโลกและจะช่วยสร้างความมั่นใจในการพัฒนาระบบเพื่อรับมือกับเหตุการณ์คล้ายกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับและนอกจากการพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยแล้วในภารกิจเดียวกันนี้นะครับยังได้มีการส่งดาวเทียมสำหรับเก็บข้อมูลกลับมาด้วยนั่นก็คือดาวเทียมลิเซียคิวบ์ที่จะทำหน้าที่เก็บภาพขณะดาวเทียมพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสครับและในปี2024จะมีการส่งยานอวกาศเฮราและดาวเทียมอีก2ดวงตามไปครับเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสหลังจากถูกพุ่งชนด้วยยานอวกาศและเก็บข้อมูลนำมาศึกษาต่อไปครับ